เฮ้ยเร็วเห็นหลังไวๆมันหายไปไหนวะแยกหามันให้เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮียกังสอนเฮียช่วยผมด้วยเด็กมึงขโมยคอของกูไปกี่ห่อครับเฮียเรื่องนั้นกูไม่อยากรู้แต่ที่กูอยากรู้เนี่ยมึงพามันมาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมึงก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนก็พอจะรู้ครับข้ารู้ก็ตามไปเก็บกวาดมันให้หมดบ้านเลยโอ้ฐานนี่มันลี้อาจขโมยของกูครับเพียเสียเขาไม่ลงมาเปิดประตูให้เด็กเสียหรอกนะเอ้าเหรอแต่ว่าเสียเนี่ยกำลังหลงเด็กเสียอยู่นะคิดเลยปะเนี่ยเข้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยเรื่องบ่อนในหมูเห็นผีอะคุณให้ผมเข้าไปส่งในบ้านไหมนี่คุณคุณอยู่นิ่งๆคุณเนี่ยฮะฉันบอกให้คุณอยู่นิ่งๆไงผมไม่เห็นอะไรเลยคุณควายนี่พูดแค่นี้ด่าผมควายเลยเหรอไม่ใช่ฉันจะบอกว่าควายธนูควายธนูควายธนูอะไรของคุณไหนไม่ทันแล้วWhat?
ุณคุณเดี๋ยวผมพาไปตรวจฉี่นะมันอะไรคุณผมเห็นแต่กล้วยก็กล้วยไงฉันหมายถึงกล้วยคุณไม่เห็นแล้วว่ากล้วยมันล้มระเนระนาดขนาดเนี้ยรากมันไม่แข็งแรงเปล่ามันถึงล้มแบบนั้นน่ะรากมันที่ไหนต้นกล้วยก็เออผมหมายถึงกล้วยไงเออก็กล้วยไงแล้วมันที่คุณว่ามันอยู่ไหนเล่ามานี่อ่ะมาดูนี่ดูนี่เลยนี่ดูซากมันก่อนเห็นไหมเป็นอะไรยิ้มทำไมเห็นซากมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยต้นเนี้ยต้นกล้วยเนี้ยคือถ้ามันล้มเพราะรากมันไม่ดีเนี่ยมันก็คงไม่ถ้ารากมันไม่ดีมันก็คงไม่กระจุกกระจายแบบนี้กระจุยกระจายอ๋อกระจุยกระจายก็จริงอะไรทำให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยถึงผมจะไม่ค่อยเข้าใจที่คุณพูดอะนะสิ่งที่ฉันอยากรู้เนี่ยใครเป็นคนส่งมันมาช่ำมันกลับมาแล้วเหมือนว่ามันไปเจอของคลังบางอย่างเข้าแล้วมีอะไรเสียหายไหมจันไม่มีหรอกข้าไปนอนละพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าแล้วจันจะกลับมาที่นี่อีกไหมมีอะไรให้ช่วยงอจะมามีอยู่แล้วจันฉันมีอะไรอะไรอีกหลายอย่างที่จะให้อาจารย์ทำถ้าอย่างนั้นออกมาจากป่าจะมาที่นี่ก่อนเลยบ้างครับเสียพาสาวไปเดทในบอดมาเฮ้ยอย่าแซวเว้ยเหนื่อยไม่แซวก็ได้เออแล้วงานวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็ได้ไปรู้จักกับมือขวาเฮียหมูอ่ะเฮ้ยดับนี้งานเราก็มีลุ้นนะดิพี่เออแล้วคือเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรทำก็ไปทำไปเดี๋ยวกูขอพักก่อนได้ป่าวะฮะเดี๋ยวคุยกันอะไรอ่ะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนิดหน่อยอ่ะคุณมาได้ไงอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาคือฉันร้อนใจจนนอนไม่หลับอ่ะฉันก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณให้สบายใจไม่สบายใจเรื่องอะไรคุณมั่นใจแค่ไหนว่าจะเอาไอ้หมูเข้าคุกได้ผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ผมขอสัญญาด้วยเกียรติของผมว่าผมจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถ
ขอบคุณนะคะก็คุณเป็นเด็กผมนี่ผมก็ต้องดูแลคุณอย่างดีอยู่แล้วเป็นเสียเขาไม่ลงมาเปิดประตูให้เด็กเสียหรอกนะแต่ว่าเสียเนี่ยกำลังหลงเด็กเสียอยู่นะถึงใครอยู่เหรอนั่งตัวบิดเชียคิดถึงคิดถึงอะไรอ่ะพ่อวันนี้พ่อแต่งตัวหล่อเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยปากแข็งนะคิดถึงไอ้ตำรวจนั่นใช่ไหมไม่ใช่สาบานหนูจะนอนแล้วพ่อไปเลยไปบอกมาคิดถึงใครอยู่จะไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเจอเข้าสารเสกนะกูเป็นพ่อมึงมึงไม่กล้าหรอแน่นะแน่สินี่ไอ้ลูกเวรทำได้เพียงแต่ตั้งพ่อตัวเองไอ้ลูกในละคุณไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมครับท่านไม่ต้องโชคต้องท่านอะไรหรอกเรียกเฮียก็ได้เฮียพอจะมีงานอะไรให้ผมทำไหมครับมีสิเป็นคนไทยหรือว่าต่างด้าวล่ะคนไทยครับนี่ครับบัตรผมนี่เกิดวันเดียวกับคนรู้จักเฮียเลยนะจริงเหรอครับใช่คนเกิดวันเสาร์ห้านี่เขาว่าดวงแรงนะแรงทางร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้แทบจะไม่พอยาไส้อยู่แล้วที่อยู่ที่กินก็ยังไม่รู้จะไปอาศัยที่ไหนเลยครับไม่ต้องคิดมากงั้นมาทำงานกับเฮียนี่แหละเฮียรับผมเข้าทำงานเหรอครับอืมขอบคุณครับเฮียเดี๋ยวพาไปบ้านพักคนงานนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มงานขอบคุณครับเฮียแกใจดีอยู่กับเฮียเดี๋ยวอะไรอะไรก็ดีขึ้นขอบคุณครับพี่อืมไปเดี๋ยวพาไปดูโรงงานCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ